สู่ช่วงของ IT Today นะคะในช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีอย่างหลังจากที่หายไปสักนิดนึงไปอัปเดตเทรนด์ของงาน Google ในปีนี้ที่จะไปงาน Google ที่ไต้หวันรอบนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะคือ Google เขาก็จะมีจัดงานจริงๆในประเทศเราอยู่เยอะแล้วเขาก็จะเชิญนักข่าวเนี่ยมาเรียนรู้พวกเกี่ยวกับเทคนิคของการใช้ Google ในการทำข่าวเดี๋ยวไว้หลังๆเนี่ยจะเริ่มเอามาโชว์ใน IT Today ให้ได้ดูละกันซึ่งที่ไปมามีแกดเจ็ตแล้วก็มีระบบปฏิบัติการหลายอย่างเลยใช่แล้วเขาก็แอบให้ได้แบบหยิบจับNexus 6กับ Nexus 9ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตของ Google แต่ Google เขาไม่ผลิตเองเขาก็ไปให้ HTC ผลิตเอาไปให้ Asus เป็นคนผลิตแต่ว่าเล็งๆแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นค่ายของไต้หวันเป็นคนผลิตพี่อามก็ซื้อ Nexus ไปติดที่ร้านเยอะเหมือนกันนะเกือบ20ตัวนะจริงเหรอใช่ร้านไหนคะเอาไปแท็บเล็ตไปสั่งรถแบบซูชิรถไฟอะไรเออน่ารักน่ารักนะคะก็เห็นร้านค้าต่างๆรวมไปถึงร้านอาหารเนี่ยเริ่มใช้พวกนี้แทนเรื่องของการสั่งอาหารมากขึ้นได้ยินก็มีได้ยินมาว่า Google ที่ซีไปถ้าซีไม่เป็นตัวแทนคนไทยไปเขาจะไม่เปิดงานเนาะขนาดนั้นเลยเหรออ้าวมาเริ่มไปนิดนึงมาดูกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้ IT ของเรามีทั้งเรื่องราวของโปรแกรมระบบแล้วก็นวัตกรรมด้วยค่ะเมื่อสักครู่ช่วงโชว์ร้องเพลงชื่อเลยนะความฝันความจริงความจริงความจริงความฝันความจริงกับความฝันนะภาพเขาจะแอบสแตรกนิดนึงนะคะตอนนี้จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งอ่ะพี่อามันจะเจ๋งแค่ไหนถ้าเราสามารถบันทึกความฝันได้ค่ะอ้าวล่ะสิเจ๋งไม่เจ๋งไงไม่รู้ครับโดเรมีซีจะบอกให้ว่าเรามีเครื่องบันทึกความฝันแล้วจ้ามาดูกันครับเจ้าอุปกรณ์เครื่องนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สุดไฮเทคครับที่จะช่วยในการบันทึกภาพความฝันของคุณที่คุณจินตนาการขึ้นมาเนี่ยแบบชัดแจ๋วครับฝีมือการพัฒนาของคุณริชาร์ดแรมชอนนะครับนักแอนิเมชันในเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะเขามีความฝันว่าอยากให้มวลมนุษยชาติได้มีโอกาสเห็นความฝันในสมองของตนเองซึ่งจากเครื่องนี้ช่วยบันทึกภาพคลื่นสมองของคนที่สวมใส่แล้วก็แปลงออกมาเป็นภาพเหตุการณ์ขณะหลับและผู้พัฒนาคิดว่ามันจะช่วยให้เราเห็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นหรือน่าเศร้าต่างๆขณะหลับได้ฉะนั้นบอกเลยพี่อามดูภาพก่อนนี่คือภาพของความฝันค่ะนะฮะมนุษย์อาจไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะจำความฝันไม่ได้ยกเว้นไม่อยากจะจำส่วนนะคะเครื่องอยู่ที่แค่ 5,245 บาทสำหรับการบันทึกความฝันทีนี้ก็มีแค่เรื่องเดียวที่จะฝากคุณผู้ชมเอาไว้สั้นๆค่ะว่าอย่าฝันลามกค่ะโอ้ไม่ใช่คุณสิแม้ความฝันมันบังคับกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้สิก็ถ้าเกิดว่ามันแบบมันด้วยความฝันออกมาแล้วมันทะลึ่งอะไรขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาทำไงโอ้พี่อามยิ่งแบบนะฮะผมว่าไม่ใช่กลัวว่าเราตื่นเช้ามาดูแล้วตกใจเองหรอกผมกลัวว่าคุณสามีที่มีคุณภรรยาอาจจะขี้หึงหน่อยนะครับปรากฏว่าเช้าตื่นมาจับได้ว่าฝันถึงสาวคนเก่างี้สิว่าประเด็นคืองี้แหละเดี๋ยวเทคโนโลยีจะทำให้เกิดคดีฆาตกรรมตอนนี้แหละบางเรื่องเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้เฉยๆก็พอไม่จำเป็นต้องหาเรื่องเข้าบ้านไม่แต่บางเรื่องเนี่ยไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ผมก็อยากบันทึกนะทำไมอ่ะอย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเราคิดไงเขาเหมือนหนังเรื่อง Inception อะไรอย่างเงี้ยหรอผมอยากมี USB มากเลยคุณซีทำไมคะเสียบปลั๊กหัวผมแล้วก็กับอีกคนนึงค่ะจะได้เข้าใจกันจบเลยไม่ต้องเถียงกันเข้าใจกันเลยคุณผู้ชมลึกซึ้งไปต่อกันที่ตัว QR code กันมาดีกว่าครับโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง USB ได้ต่อบลูทูธแล้วกันหาคนที่เขาซิงค์หน่อยข่าวต่อมานะคะไปดูการวาดภาพ QR code บนกระดานดำครับถ้าเราวาดภาพ QR code ปกติ QR code เนี่ยมันจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ล้วนๆที่จะทำมาเป็นเหมือนบาร์โค้ดชนิดนึงแบบนี้เขาเรียกว่าโค้ดหยิกหยิ่งนะคะ QR code หรือโค้ดหยิกหยิ่งนี้ตอนนี้มีคนใช้มือวาดลงไปแล้วแถมสแกนได้จริงๆนะจ๊ะต่อไปเนี่ยแทนที่จะเขียนเป็นลายเซ็นของใส่ต้องวาดเป็น QR สแลช CPR คำถามครับค่ะวาดนานไหมคำตอบค่ะไม่รู้ประเด็นก็คือเนี่ยนะคะปัจจุบัน QR เนี่ยเขาก็ใช้แอปบนสมาร์ทโฟนสแกนเข้าไปใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเห็นในสิ่งพิมพ์อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้แต่ล่าสุดนักเรียนญี่ปุ่นมาเจ๋งเลยวาดภาพ QR บนช็อคกระดานดำในโรงเรียนประเด็นคือไม่ใช่แค่นักเรียนคนที่วาด QR ได้เท่านั้นนะ QR ที่วาดออกมาเนี่ยสแกนได้จริงแต่สแกนเข้าไปเจออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะลิงก์ที่สแกนได้เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์นักการเมืองญี่ปุ่นที่ชื่อว่าริวทาโร่โนโนมุระครับเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลว่าในลิงก์เนี่ยนี่คือลูกของนักการเมืองคนนี้หรือเปล่านะคะก็คงจะต้องลองสแกน QR code คือตอนนี้เนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดเข้าไปที่ QR สแกนได้เลยนะฮะพี่อามรู้มั้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์นึงใน LINE เนี่ยแอปพลิเคชันมันจะมีฟีเจอร์ในการแอดกันด้วยการสแกน QR ใช่มั้ยคะทราบอยู่แล้วตราบใดก็ตามที่เราไปเจอ QR ที่เช่นสมมุติ Big C Virtual Shoppingมอ
Mall มี QR ให้สแกนนู่นนี่นั่น Tesco Lotus Central หลายคนจะชอบมาถามสิว่าแล้ว QR สแกนไงใช่ไหมคะอะไรก็ได้ที่คุณเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือสแกน QR ได้อย่างเช่น LINE เนี่ยมี QR คุณก็ไม่ต้องลงแอปสแกน QR เพิ่มคุณเปิด LINE ที่เหมือนกับอ่าน QR เครื่องเพื่อนอะแล้วใช้แอปตัวนั้นสแกน QR เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาให้เป็นเว็บเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องโหลดแอปที่เป็นแบบการ QR code scanner แยกออกมาอีกหนึ่งตัวให้เปลือง อีกหนึ่งแอปบนเครื่องเช่นสมมติว่า QR นั้นเป็นของการโหลดแอปใช่ไหมครับเราใช้ไลน์อ่านปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปที่ถ้าเป็นมือถือ iPhone ก็เป็น App Store เว็บที่ Google Play ใช่แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีตัวสแกนก็โหลดตัว QR สแกนเอาไว้ใช่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาก็เล่นไลน์อยู่แล้วอะเพราะไลน์สแกน QR ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องอ่านบาร์โค้ดแบบนั้นนะคะยกเว้นเป็นแอปเฉพาะทางอื่นๆเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังยาวๆใช่ครับมาต่อที่การเดินทางกันบ้างดีกว่าครับหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเจอปัญหาว่าต้องทิ้งของเหลวไม่ว่าจะเป็นพวกแชมพูสาวสาวเนี่ยถ้าเป็นครีมบางทีเป็นครีมราคาแพงเยอะลืมแพ็คมาต้องทิ้งด้านหน้าตม.โอ้โหแล้วก็ได้มากบางคนผมเห็นนะเทใส่ถุงนะแล้วก็แล้วก็แยกถุงเหรอ1ลิตรแยกมา10ถุงถุงรั่วล่ะเละเออก็สนุกนะฮะก็เละล่าสุดนี้ก็ไม่ต้องแล้วครับไม่จำเป็นแล้วครับว่าจะต้องกำหนดเพียงแค่100มิลลิลิตรแต่ว่าอันนี้ฟังก่อนอันนี้เนี่ยเป็นการเสนอไอเดียครับแล้วก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดวันนี้พกน้ํา1ลิตรเข้าไปเลยนะครับอ่ะล่าสุดมาดูกันนะครับโดยที่เดิมนั้นมีกฎในการห้ามบรรจุนะครับของเหลวที่มากกว่า100มิลลิลิตรขึ้นเครื่องบินนั้นนะครับจะมีการนะครับสอบถามแล้วก็รวมถึงมีการประกาศใช้นะครับทดลองในสนามบิน65แห่งทั่วยุโรปครับสามารถที่จะพกของเหลวขนาดเกิน100มิลลิลิตรเข้าไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องโหลดในคืนที่ว่าไม่ต้องโหลดใส่กระเป๋าใหญ่นะฮะไม่ต้องมาแบ่งเป็นร้อย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 ว่าง่ายๆว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้ที่เขาจับยัดของเหลวเข้าไปเนี่ยนะคะชื่อเครื่องว่า Insight 100 Liquid Explosives Detection System ว่าง่ายก็คือเครื่องสแกนของเหลวที่เป็นอันตรายหากไม่เป็นอันตรายก็ถือขึ้นเครื่องไปเถอะนะมีเคสหนึ่งตลกมากนะคะคือซีเจอพี่ท่านหนึ่งที่เป็นบล็อกเกอร์มือเซียนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคือเขามีลูกเล็กๆแล้วลูกเขาอะคือตัวใหญ่ลูกเล็กคือตัวใหญ่แล้วก็กินนมจุนะคะพอเจอนมที่มันคือนมมันเกินอ่ะเพราะว่าไฟล์มันยาวใช่ไหมคะไฟล์บินไปอเมริกาเงี้ยเขาก็เอาขวดนมมา2ขวดเออแล้วก็ไม่ยอมให้เลฟเพราะว่านมอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรของการระเบิดใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะกลัวว่าคุณจะใช่เอามาเลี้ยงเด็กจริงหรือเปล่าเออของแล้วเกินอะไรเงี้ยก็เขาก็อุ้มลูกอยู่เขาบอกลูกผมตัวใหญ่อ่ะลูกต้องกินเลยไปชงอยู่ในเครื่องมันไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นไปรีวิวออกมานั่นแหละเขาก็เลยแบบว่ามีไม่ยอมแต่บางเคสเขาก็ปล่อยผ่านครับผมงั้นก็ต้องถ้าใครที่ไม่อยากจะปัญหาอย่างนี้ก็มันประกาศใช้ปี2016ก็เดี๋ยวค่อยมีลูกต่อ2015นะฮะดีไหมดูลำบากเนาะเลิกบินชั่วคราวช่วงนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตครับแบ่งเล็กๆไปก่อนแล้วกันใช่ค่ะเอาละเรามาดูโฮโลแกรม3มิติกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะซิก็มีทำข่าวเหมือนกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับการกลับในครั้งของ Big B2B ใช่ไหมที่เขายิงเป็นโฮโลแกรมในงานยังก็ไปดูเหมือนกันใช่น่าสนใจน่าสนใจได้ไปดูแล้วเป็นไงบ้างคะไปดูในงานเลยใช่ไหมใช่ครับก็ตื่นตาก็มีการยิงภาพนะฮะแล้วซ้อนขึ้นมาเป็นการเต้นนะครับของทั้งแดนทั้งบีมด้วยเทเนาะก็เหมือนกับคล้ายๆกับที่ทำกับทางไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมคะสำหรับว่าเรามีซิงเกิลปล่อยเปิดได้ทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วฝากเสียงฝากภาพต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะภาพในความทรงจำแต่ว่าคราวนี้ครับเป็นการใช้เทคนิคโฮโลแกรมในบ้านครับผมคุณผู้ชมคะโฮโลแกรมคืออะไรโฮโลแกรมคือเหมือนภาพ3มิติแต่โฮโลแกรมเนี่ยคือภาพลอยตัว3มิติที่ไม่ต้องมีฉากลับค่ะครับว่าง่ายๆว่าอันนี้ก็คือโปรเจคเตอร์ชนิดหนึ่งนะคะถ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันยิงลอยขึ้นมาตรงอากาศเลยนะคะเหนือเครื่องประมาณ8ฟุตส่วนใหญ่เครื่องยิงโฮโลแกรมเนี่ยจะติดปัญหาหลักๆอันนึงก็คือว่าแสงสว่างมากๆจะมองไม่เห็นจะยิงภาพไม่ชัดนี่นะคะหรือมองไม่ชัดนั่นเองในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นว่าภาพนี้ลอยอยู่อากาศเหนือเครื่องประมาณ8ฟุตไม่ต้องมีจอเล่นหรือกระจกรับภาพเวลาดูไม่ต้องมีนอกจากนั้นในห้องนั่งเล่นนี่คือตั้งในสำนักงานหรือแกลเลอรี่ต่างๆก็สามารถทำได้ดูโหเจ๋งมากโอ้โหเทคโนโลยีตัวนี้อุปกรณ์มีชื่อว่า Blean ค่ะใช้เทคโนโลยี Fast Pulse Laser Beam ทำงานร่วมกับ Optical Focus คือเลือกสีของแสงดูมีความหนาแน่นกระจายแสงให้ได้ภาพโฮโลกราฟิกสมจริงมากๆเอาไปดูความบันเทิงต่างๆได้บ้างนะคะตอนนี้หลายคนสงสัยแล้วว่าเอ๊ะ
มีเครื่องอะใช่แล้วคอนเทนต์น่ะคืออะไรนะคะตอบเลยมีทั้งภาพยนตร์เกมเพลงสื่อบันเทิงอื่นๆเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเล่นโยคะอยู่เห็นมั้ยโชว์ให้ดูเลยอย่างงี้นะคะที่พร้อมจะนำเสนอเป็นรูปแบบของโฮโลแกรมแล้วอุ๊ยสิอยากได้จังเลยอะที่แบบอยากได้นี่คืออยากอัดตัวเองเป็นโฮโลแกรมเวลาคนดูเราเป็นโฮโลแกรมคงสนุกอะเพราะเราแบบเสื้อผ้าหน้าผมเราทำถึงข้างหลังเลยแต่เห็นแค่ด้านเดียวตลอดเลยอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะน่าสนใจนะแต่ตอนนี้มีขายแล้วนะคะอยู่ในออนไลน์ค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีแพลตฟอร์มให้นักพัฒนานะคะพัฒนาแอปมาขายอยู่ในเครื่องตัวนี้ได้ฉะนั้นว่าเครื่องตัวนี้ถึงจะเป็นโปรเจคเตอร์แต่ต่อไปเนี่ยซีเชลจะเจออุปกรณ์ต่างๆที่ทำแอปออกมาใส่ของมันได้ที่สำคัญคือถ้ามันเป็น3มิติแบบเรียลด้วยนะคือคล้ายๆของจริงเลยคราวนี้มันนูนออกมาจริงเลยถ้าทำได้จริงออกมาแล้วก็ฮิตนะฮะฮิตมากทีวีเนี่ยหนาวเลยนะครับผู้ผลิตทีวีนี่ซีบอกเลยว่างานหลักของงานหลักเลยงานเข้าผู้ผลิตทีวีและอาจจะเป็น revolution อย่างนึงหรือการปฏิวัติวงการการดูทีวีอย่างนึงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ยังระดมทุนในเว็บ Indiegogo อยู่ค่ะใครที่อยากได้ไปจ่ายตังค์หรือว่าระดมทุนล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ทำคือถึงเป้าจริงๆซึ่งซีดูว่าตัวนี้ถึงเป้าแน่นอนจะส่งถึงบ้านคุณก่อนนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ประมาณ800 US ดอลลาร์ค่ะก็ไม่ได้แพงมากด้วย800กว่าก็ 24,000 ประมาณนั้นก็รอติดตามก่อนก็แล้วกันนะครับมากันที่เรื่องของเคสโทรศัพท์มือถือที่คุณสามารถใช้โทรออกได้ย้ำแบตหมดไม่อย่างนั้นมือถือคุณ iPhone 6 Plus ก็เถอะมันก็เป็นก้อนอิฐดีๆเนี่ยฟังให้ถูกนะไม่ใช่เคสที่เติมพลังงานแบตเตอรี่ให้เครื่องนะแต่เป็นเคสที่เป็นเคสที่เป็นโทรศัพท์ค่ะดูสิมาเดียวกันครับแปลกนะเนี่ยเจ้าสิ่งนี้นะครับช่วยในการตอบโจทย์มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบตโทรศัพท์มือถือมันหมดค่อนข้างเร็วเพราะเราใช้ในโซเชียลพอจะโทรออกจริงๆไอ้ยาแบตหมดซะแล้วเคสดังกล่าวครับมีชื่อว่าทอคแคสนะฮะหรือมือถือขนาดจิ๋วครับที่มีขนาดเล็กบางเท่ากับบัตรเครดิตเองครับนี่นะคะเจอแบบนี้เขาให้แล้วเนี่ยนะคะงงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามีทางเลือกอยู่2ทางหนึ่งขอเคสที่เติมพลังงานแบตให้มือถือ 2ขอเคสที่มันมือถือด้วยเลยสักการ นะคะท็อกเคสตัวนี้มีเป็นมือถือขนาดจิ๋วความเล็กเท่ากับบัตรเครดิตนะคะใช้เป็นเบอร์สำรองเวลาที่เครื่องหลักแบตหมดซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่เคส iPhone 5S iPhone 6และ6 Plus นอกจากจะใช้เป็นมือถือโทรออกได้แล้วเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านบลูทูธแสดงเบอร์ที่โทรเข้ามาเวลาเราคว่ำหน้าจอได้ด้วยก็คือเป็นอีกจอหนึ่งของเรานี่เองที่สำคัญก็คือว่าถ้าใครที่ไม่ได้เลือกพกมาเป็นติดกับเคสเนี่ยนะฮะก็พกไอ้เจ้าตัวโทรศัพท์ขนาดเท่าการ์ดหรือบัตรเครดิตเนี่ยไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ใช่แล้วราคาถูกมากก็คือเคสตัวนี้อยู่ที่ประมาณ39 US ดอลลาร์นะคะ1,270 บาทเท่านั้นเองนะคะเวอร์ชั่นจริงจะขายในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ซีไม่รู้ว่าจริงๆมันหนาไม่หนาแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์อีกอันนึงที่เป็นไอเดียของKickstarter นะคะที่คนเอาไปโพสต์ลงใน Kickstarter ว่าซื้อไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ไปจ่ายตังค์ล่วงหน้าแล้วก็ได้ของธันวาคมนี่ยิ่งถ้าหากว่านอกจากเป็นมือถือได้แล้วเป็นตัวฮอตสปอต Wi-Fi ได้นี่โอ้โหสบายเลยนะไอเดียดีนะที่เคยซื้อมือถือที่เป็นการ์ดเท่านามบัตรมาตัวละประมาณ800บาทเองนะคะแต่ว่ามันไม่มีฟีเจอร์แบบนี้ไอ้ตัวนี้มันเพิ่มฟีเจอร์ที่มันเล่นกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นบลูทูธเข้าไปนะครับยังทันไหมครับเรื่องของ YouTube วิดีโอมาแรงครับมาที่อันดับ5กันเลยนะครับวันนี้เป็นการทำตามป๋าทำตามป๋านะถ้ากดจุดลดความดันอันนี้เป็น YouTube มาแรงอันดับ5ของสัปดาห์นี้คนดูไป 380,000 ครับผมค่ะโดยไกลหมอคลิป The Doctor Way ก็เป็นคลิปวิดีโอที่สอนเรื่องของสุขภาพนะครับไปต่อกันที่อันดับ4กันเลยทีเดียวนะครับกับ Club Friday The Series ตอนที่5ครับความลับของคลิปขอแต่งงานต้องบอกนะคะว่า Club Friday The Series ตอนนี้สีก็ดูไปแล้วแล้วสีก็ร้องไห้อยู่โอ้คุณไปอารักเล่นด้วยนะฮะใช่ซึ้งอันดับที่3ค่ะเพลงติดเรทจากคุณเอิร์กเลเดอร์พรีเซนต์เก๋เลเดอร์ครับผมตอนนี้เป็นคลิปนะฮะคนดูไปยอดวิวล่าสุด 601,000 นะฮะและอันดับที่2ค่ะ The Voice Thailand Image VS เอิร์นค่ะครับเพลง Torn โอ้นี่มันเพลงผมชอบด้วยนะแต่ถ้าจะให้ดีนะติดตาม The Voice Thailand กันแบบจัดๆนะฮะค่ะทิศนะครับและอันดับหนึ่งค่ะคนดูยอดที่สุดในสัปดาห์นี้ยอดวิวล่าสุด24ล้านวิว Furious 7 Official Trailer ตัวอย่างภาพยนตร์ Furious Fast and Furious นะครับซึ่งในภาคนี้ครับคุณโทนี่จาหรือว่าจาพนมเล่นด้วยนะฮะจะมีช็อตนะครับที่กระโดดขึ้นรถแล้วก็เจอคุณจาพนม
อยู่อีกฝ่ายหนึ่งสุดยอดนะครับมีการต่อสู้กันด้วยก็ไปหาดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน IT Today วันนี้ฝากไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับติดตามช่วงสุดท้ายของบ้านพระราม4ค่ะ